สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวแจงปมหัวร้อนหึ่มเพราะดูถูกเจ้าสาวบ้านจนหาว่าทำเสน่ห์วันที่4มกราคมชินชิวรายงานเหตุระทึกกลางงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ในประเทศเวียดนามเมื่อเจ้าบ่าวเกิดอาการฉุนเฉียวคว้างแก้วแชมเปญและใช้ขากวาดแถวแก้วแชมเปญจนแตกยับสร้างความตกตะลึงให้กับแขกเรือผู้ร่วมงานที่พากันวิ่งเข้ามาห้ามปรามเจ้าบ่าวหัวร้อนจากคลิปที่โพสต์ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ระบุว่าเป็นงานแต่งงานเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาในเขตหมิงกวงตำบลตำดาวจังหวัดวิวฟุกทางตอนเหนือของเวียดนามเผยให้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมด้วยครอบครัวยืนอยู่บนเวทีและกำลังกล่าวกับผู้ร่วมงานแต่จู่ๆหนึ่งในสมาชิกครอบครัวพูดบางอย่างกับเจ้าบ่าวและแทบจะทันทีที่เจ้าบ่าวแสดงอาการไม่พอใจจากนั้นได้ปาแก้วแชมเปญของตนเองก่อนหันไปเถียงกับผู้เป็นพ่ออีกครั้งและยกขาขึ้นเตะแถวแก้วแชมเปญที่รินเครื่องดื่มตั้งรอรินไว้สำหรับอวยพรคู่รักจนแตกกระจายเกลื่อนเต็มพื้นด้านเจ้าสาวพอเห็นดังนั้นเลยรีบวิ่งเข้ามากอดห้ามเจ้าบ่าวไว้และคลิปก็ตัดจบไปหลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นดุเดือดส่วนใหญ่กล่าวว่าเจ้าบ่าวไม่มีความเคารพต่อครอบครัวฝ่ายหญิงส่งผลให้เจ้าบ่าวต้องชี้แจงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าจริงๆแล้วตนมีปัญหากับพ่อของตัวเองเนื่องจากผู้เป็นพ่อไม่ชอบเจ้าสาวเพราะมีฐานะยากจนและในวันงานพ่อของตนก็ได้พูดกับพ่อของเจ้าสาวในเชิงดูถูกว่าคุณสอนลูกมาดีเนาะเหมือนย้ำว่าเจ้าสาวใช้วิธีไม่ซื่อแบบทำคุณไสทำเสน่ห์ใส่ลูกของตนจนหลงรักและยอมแต่งงานด้วยฝ่ายเจ้าบ่าวพอได้ยินพ่อพูดหักหน้าครอบครัวแฟนสาวต่อหน้าแขกเกลือเลยไม่พอใจและแสดงออกตามที่ปรากฏในคลิปชายหนุ่มกล่าวอีกว่ารู้ตัวดีว่าตัวเองวางตัวไม่เหมาะสมและไม่ควรใช้อารมณ์แต่ยืนยันว่าพ่อก็ไม่ควรหักหาน้ำใจของครอบครัวคนที่ตนรักเช่นเดียวกันซึ่งเราไม่สามารถลงคลิปนี้ได้นะคะแต่เราก็มีลิงก์ของคลิปนี้ลงไว้ให้ในใต้คลิปของวิดีโอนี้ให้ค่ะไปดูกันได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ